สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มีไม้มงคลเมตตามหานิยมนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือว่านสาวหลงนะคะนี่ค่ะว่านสาวหลงมี2ชนิดนะคะมีทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียนะคะส่วนต้นนี้คือสาวหลงตัวผู้นะคะมี FC หลายๆท่านนะคะที่โทรเข้ามาถามบ้านไร่วงพยอมว่ามีว่านสาวหลงจำหน่ายไหมบ้านไร่วงพยอมก็บอกว่ามีแต่หมดไปแล้วต้องรอที่ปักชำใหม่ถึงจะออกจำหน่ายได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ของบ้านไร่วงพยอมก็สามารถที่จะออกจำหน่ายได้อีกต้นอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือว่านสาวหลงเมตตามหานิยมคนรักคนหลงเชื่อวาจาเมตตามหานิยมนะคะจะเจริญดีทางค้าขายหรือว่าความใดๆนะคะก็สามารถที่จะพูดจาให้คนเชื่อถือเอ็นดูเมตตารักใคร่ได้นะคะค้าขายดีมากๆเลยสำหรับว่านสาวหลงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมนี้ก็คือไม่ว่าจะมีว่านสาวหลงหรือว่ามีไม้แย่ๆแต่วาจาของเราก็สำคัญนะคะพูดจาให้เพราะในการค้าขายหน้ายิ้มละไมอยู่ตลอดถึงจะมีคนติฉินนินทาว่าร้ายบ้างก็ยังยิ้มอยู่เสมอนั่นคือวาจาของเรารอยยิ้มของเราจะเรียกเสน่ห์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของลูกค้าของเพื่อนบ้านกับผู้พบเห็นทุกๆคนนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เอามาอวดนะคะว่าว่านสาวหลงของบ้านไร่วงพยอมก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ